เริ่มแรกนะครับก็จะเป็นให้พวกเราทราบถึงโรดแมปของMBA UMS นะครับว่าจะทำมีแผนจะทำยังไงนะครับก็อย่างที่ผอ.ประชาเล่าให้ฟังแล้วนะครับในปีที่แล้วที่ผ่านมาเราก็เริ่มมีการใช้ Q&A แล้วนะครับอยากจะอธิบายง่ายๆเข้าใจนะครับว่าเรามีระบบ Q&A เนี่ยเหมือนกับเราจะทำกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือจะใช้ Q&A ประชางานเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยเราจะต้องมีสักก่อนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราเข้าห้องเราไปปั๊มน้ำมันเอารถไปเติมน้ำมันนะครับเราก็คิดว่าเป็นธรรมดาเป็นพื้นฐานนะครับที่ปั๊มน้ำมันจะต้องมีห้องน้ำให้บริการเราใช่ไหมครับก็ไปเติมน้ำมันด้วยก็ไปอย่างในรูปนี้ก็เรียกว่าเป็นห้องน้ำที่มีนะครับคือมีแต่ว่าสภาพจะเป็นยังไงนี่ก็ถือว่ามีแล้วนะครับการที่เราในปี57เนี่ยที่ผ่านมาเรายังไม่มีระบบ QMS มาเลยนะครับเราก็ต้องตั้งต้องทำนะครับที่เราต้องทำของปีที่แล้วนะครับมี3อย่างด้วยกันก็คือเราต้องมีมาตรฐานการทำงานนะครับมีฐานข้อมูลมาตรฐานการทำงานแล้วก็คู่มือคุณภาพนะครับก็คือ3ตัวล่างนี้ซึ่งเราเริ่มจะทำไปแล้วนะครับจริงๆหลายท่านก็คงจะได้ผลกระทบบ้างที่ต้องเขียน QP หรือ WI นะครับโดยปีที่แล้วเนี่ยเราเน้นดูผลกระทบนะครับเราเลือกผลกระทบระดับ A คือว่าถ้าไม่ทำจะกระทบกับลูกค้านะครับจะมีผลต่อลูกค้าก็โดยตรงนะครับซึ่งเราเขียนเสร็จไปแล้วนะครับส่วนปีนี้กำลังทำ impact ระดับ B impact ของระดับ B ก็คือว่าถ้าเราไม่ทำหรือทำไม่ดีจะมีผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นนะครับส่วนอีกอันหนึ่ง impact ระดับหนึ่งก็คือระดับ C นี่ถ้าเราไม่ทำคนที่เดือดร้อนก็คือฝ่ายก่อสร้างเราเองนะครับตัวนี้ก็เราทยอยทำแล้ว QMS ของแต่ละ impact อยู่นะครับนั้นถ้าจะสรุปว่าเราจะเริ่ม MEA จะเริ่มทำ QMS มาใช้ในงานจะต้องเริ่มต้นจากการมีก่อนนะครับเหมือนกับเราเข้ามาอยู่ในห้องนี้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษานะครับจะอยู่ห้องนี้เราต้องมีเริ่มต้นเราต้องมีคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาก่อนว่าเป็นนักเรียนห้องนี้ก่อนนะครับอาจจะต้องลงทะเบียนเสียเงินจ่ายค่าเล่าเรียนอะไรเงี้ยนั่นคือพื้นฐานที่เราต้องมีนะครับพอหลังจากเรามีแล้วนะครับถ้าพูดกลับไปเรื่องห้องน้ำปั๊มน้ำมันนะครับถ้าออกมาระดับนี้ระดับนี้เป็นไงครับก็สวยใหม่สะอาดใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอันนี้คือระดับที่ลูกค้าคาดหวังนะครับเหมือนกับเมื่อกี้นี้คือขอให้มีเท่านั้นเองพูดว่ามีก็พอแล้วนะครับก็ไปพอใช้ได้แต่ว่าเราเป็นลูกค้าเนี่ยขับรถเข้ามาเติมใช่ไหมเราก็คาดหวังว่าเรามันจะมีห้องน้ำที่ไม่เหม็นสะอาดน่าใช้อะไรเงี้ยนะครับก็คือยกระดับขึ้นมานะครับก็คือในระดับที่สองครับก็คือตัว good quality performance นะครับ ก็คือว่าเรายกระดับขึ้นมาให้ดีขึ้นนะครับในทางก็โดยทำมีระบบต้นทุนคุณภาพนะครับมีระบบติดตามตัววัดด้านคุณภาพนะครับเรามีวิเคราะห์คุณภาพและทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มีปรับปรุงคุณภาพการทำงานนะครับตัวระบบติดตามตัววัดด้านคุณภาพเนี่ยจริงๆก็คือ QSCP นะครับตัว
quality performance นะครับ Best Board เนี่ยก็คือ QSCP นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ Quality Improvement Program เนี่ยจะเป็นตัวเรียกว่าจะว่า QMS โทษนะครับ QIP นะครับซึ่งผมทราบว่า QIP เนี่ยทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการแล้วก็เห็นว่าปีนี้นี่ต้องจัดแข่งขันด้วยใช่ไหมครับซึ่งจะต้องมีเลือกคิวคือผมเข้าใจว่าจะทุกกองจะต้องเลือกมันเป็นหัวข้อแล้วก็ให้ฝ่ายเลือกเป็นหัวข้อส่งไปเป็นแข่งขันนะครับนี่คือ QIP นะครับอันนี้ก็คือปีที่2นะครับเดี๋ยวเนื้อหาเข้าไปเนื้อหาผมจะบอกรายละเอียดทีนะครับว่า QIPปีถัดไปนะครับเนื่องจากเราทำให้ดีแล้วนะครับทำให้ดีแล้วนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับห้องน้ำถ้าเป็นเราเข้าไปปั๊มน้ำมันแล้วเจอห้องน้ำแบบนี้โอ้นี่มันห้องน้ำระดับโรงแรมเลยเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกินเราในฐานะลูกค้าก็เรียกว่าเกินคาดหวังละโอ้โหห้องน้ำมันเราไม่คิดว่ามันจะเจออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างของปตท.นะครับก็ทำห้องน้ำติดแอร์นะครับเก็บค่าเข้าด้วยนะครับผมก็ยังไม่เคยเข้านะครับว่าเป็นไงแต่ว่าอันนี้คือเก็บเงิน20บาทนะครับแล้ว20บาทเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรเขาก็คืนสู่สังคมนะครับก็ทำ CSR ด้วยก็นอกจากเกินคาดหวังของลูกค้าแล้วก็ยังทำคืนสู่สังคมด้วยนะครับก็ขอชื่อเสียงด้วยนะครับนะครับต่อเนื่องขั้นตอนต่อไปของเราทำให้มีแล้วนะครับเราปีที่2เราทำให้ดีแล้วนะครับก็เปรียบเหมือนถ้าเป็นนักศึกษานะครับก็คือว่าเราต้องเก่งบางตัวแล้วความวิชาถึงจะทำให้ดีใช่ไหมครับเป็นการยกระดับตัวเองทำให้ดีตัวปีที่3นะครับเราต้องทำให้เป็นผู้นำเป็นลีดดิ้งนะครับเป็นผู้นำซึ่งการที่ทำให้เป็นผู้นำเนี่ยก็มี3ระบบนะครับมีระบบแจ้งเตือนผลการปฏิบัติงานประจำวันนะครับมีระบบติดตามเสียงของลูกค้านะครับแล้วก็มีมาตรฐานการทำงานข้ามสายงานนะครับตัวนี้ก็เป็นปีที่3นะครับก็คือเรายกระดับขึ้นมานะครับเป็นทำให้เป็นผู้นำนะครับคือเราต้องเก่งขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับปีต่อไปนะครับปีที่ขั้นที่4นะครับปีที่4เราต้องเก่งที่1ในห้องนะครับเราต้องเป็นที่1นะครับถ้าเป็นนักศึกษาก็คือสอบเอทุกวิชาอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นที่1แล้วนะครับการที่เป็นที่1ได้เนี่ยก็มี3ตัวนะครับมีสร้างสมรรถนะเฉพาะด้านเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรนะครับมีสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคุณภาพมีสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านคุณภาพนะครับก็คือ3ตัวนี้นะครับพอเราเป็นที่1ในห้องแล้วนะครับตอนนี้เราต้องเป็นที่1นอกห้องด้วยนะครับถ้าการไฟฟ้าเนี่ยเป็นที่1ในประเทศไทยแล้วนะครับเราก็มุ่งสู่สากลนะครับเป็นที่หนึ่งในอาเซียนหรือมีมาตรฐานในระดับสากลนะครับซึ่งตัวนี้ที่เป็นสิ่งที่ไฟฟ้ามุ่งหวังว่าเราจะเป็นมืออาชีพเป็นมือระดับสากลนะครับแล้วก็ถามว่าเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญมีอะไรนอกจากแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆตามข้อกำหนดที่ถูกกำหนดมานะครับอันนี้ก็เป็นRoadmap ของคำถามในโจทย์ข้อที่1นะครับ
ราวนี้มาQVS เนี่ยจริงๆก็คือมันก็คือ ISO ตัวหนึ่งนะครับก็ ISO ก็ย่อมาจาก International Organization for Standard Station นะครับเป็นองค์กรระหว่างประเทศตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรฐานที่กำหนดเรียกว่ามาตรฐานระหว่างประเทศนะครับนี่คือความหมายของ ISO นะครับISO ที่เกี่ยวกับคุณภาพนะครับก็จะเป็นอยู่ในหมวด QMS หรือ ISO 9000นะครับซึ่งตัวเลข 9000 เนี่ยก็เป็นเลขรหัสมาตรฐานนะครับสำหรับมาตรฐานระบบงานคุณภาพนะครับแล้วก็ความรู้ให้ความรู้ว่า ISO 9000 เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ5ปีนะครับแล้วก็มาตรฐานฉบับแรกทำเมื่อ1987นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆหลายฉบับนะครับฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือปี2008แล้วก็ปี2515คือปีนี้นะครับก็จะมีการปรับเวอร์ชันใหม่ออกมานะครับซึ่งได้ยินว่าจะเพิ่มพวกบริหารความเสี่ยงนะครับเรื่องบริหารธุรกิจต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับก็เป็นตัว9000เนี่ยก็เป็นมาตรฐานของระบบงานบริหารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพนะครับซึ่งมาตรฐานนี้ได้ระบุเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นต้องมีอยู่ในระบบคุณภาพนะครับอันนี้ให้ดูครอบครัวของ ISO 9000นะครับก็จะประกอบด้วย ISO 9000แล้วก็ห้อยท้ายด้วยหมวดต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้รู้ไว้ว่าISO 9000มันมี9001 9004อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับ9001ก็เป็นข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพนะครับ9004ก็เป็นแนวทางปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรนะครับมีสัตว์ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้แนะนำให้พวกเรารู้จักก็คือการควบคุมคุณภาพนะครับหรือ quality control นะครับเรียกว่าสั้นๆ QC นะครับเราคงจะเคยได้ยินจริงๆ QC เนี่ยใช้มาหลายปีมากแล้วเป็น10ปีเลยนะครับเวลาเราซื้อของนะครับเราอาจจะเคยมีสติ๊กเกอร์เล็กๆติดว่า QC นะครับก็คือว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นเทคนิคในการดำเนินการหลายอย่างเลยนะครับมาทำการทดสอบตรวจสอบค้นหาจำกัดกำจัดสาเหตุความบกพร่องอะไรเนี่ยควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือว่าไม่ได้เกณฑ์ในข้อกำหนดซึ่งตัวเนี้ยจะมาถ้าคุณภาพไม่ดีหลุดถึงมือลูกค้าเนี่ยก็จะทำให้องค์กรเสียหายนะครับก็แต่ตัว QC เนี่ยเขาไปเน้นที่ไปที่สินค้าที่ไปสินค้าแล้วนะครับไม่ได้เน้นทุกกระบวนการนะครับก็บางทีก็จะเป็นสุ่มตรวจนะครับซึ่งก็ยังมีหลุดรอดไปเหมือนกันนะครับตัวเรื่องคุณภาพตัวนึงที่อยากจะแนะนำเรื่องการประกันคุณภาพนะครับก็เรียกว่า quality assurance นะครับตัวนี้เรียกว่า QA นะครับก็มันเป็นการประกันคุณภาพนะครับคือวิธีบริหารจัดการเพื่อเป็นหลักประกันหรือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการหรือการดำเนินงานจะทำให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดโดยไม่มีข้อบกพร่องอันนี้ก็คือหลักการของ ISO คือเขาจะควบคุมทุกกระบวนการเลยนะครับเพื่อให้หลุดรอดนะครับซึ่งพอผลงานออกมาสินค้าออกมาเนี่ยก็จะเรียกว่าสามารถการันตีให้ลูกค้าเลยว่าไม่มีปัญหาไม่มีข้อบกพร่องนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่าง QC กับ QA นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้เป็นการตรวจรับมอบห้องคอนโดแห่งหนึ่งนะครับก็เขาจะมีกระเป๋าเนี่ยมาให้เลยมาให้ลูกค้าเลยคือลูกค้า
จ่ายเงินแล้วเรียบร้อยแล้วจะรับห้องจะเข้าห้องนะครับนอกจากกระเป๋าใบนี้เนี่ยเขาต้องมีเช็คลิสต์มาใช่ไหมครับว่ามีรายการทางขวามือเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะตรวจรับที่จะรับมอบนะครับก็จะมีเอกสารต่างๆใบรับประกันนะครับมีกุญแจ